มื่อเดือนกรกฎาคมทีมนักวิทยาศาสตร์ MIT ร่วมกับมหาวิทยาลัยฮิวสตันและสถาบันอื่นๆได้แถลงผลการวิจัยพบว่าคิวบิกโบรอนอาร์เซไนต์เป็นวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในด้านการนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดีกว่าซิลิคอนซึ่งจะเปิดโอกาสไปสู่การคิดค้นและพัฒนาชิปที่มีขนาดเล็กลงและประมวลผลได้เร็วกว่าเดิมหนึ่งในทีมวิจัยนี้ยังรวมถึงศาสตราจารย์กังเฉินอดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลของ MITซึ่งเคยถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐสอบสวนฐานตั้งข้อสงสัยว่าเป็นสายลับจีนก่อนที่จะถูกประกาศพ้นข้อกล่าวหาทั้งหมดเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนื่องจากไม่พบหลักฐานแม้อาจจะต้องใช้เวลาอีกกว่าหลายสิบปีกว่าเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งมีคิวบิกโบรอนอาร์เซนไนต์เป็นองค์ประกอบหลักจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แต่อย่างน้อยการค้นพบนี้ก็ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่จะช่วยให้นักวิจัยสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดเดิมๆและพัฒนาชิปรุ่นใหม่ๆที่ดีขึ้นทั้งในแง่ของประสิทธิภาพความเร็วและขนาดที่เล็กลงอีกทั้งยังถือเป็นบทเรียนสำหรับสหรัฐเองว่าพวกเขาเสี่ยงที่จะพลาดองค์ความรู้ใหม่ๆหากยังคงใช้นโยบายล่าแม่มดกับนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญสายเลือดจีนแบบเฉินแม้จะเป็นวัสดุที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมชิปทว่าซิลิคอนไม่ใช่วัสดุเซมิคอนดักเตอร์ที่มีคุณภาพดีที่สุดเนื่องจากมีปัญหาโอเวอร์ฮีทง่ายและทำให้ชิปและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆจำเป็นที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ระบายความร้อนราคาแพงตามไปด้วยงานวิจัยที่เผยแพร่เมื่อเดือนกรกฎาคมพบว่าคิวบิกโบรอนอาร์เซไนต์สามารถทำความร้อนได้ดีกว่าซิลิคอนถึง10เท่าขณะที่ศาสตราจารย์เฉินก็ระบุในจดหมายข่าวว่าความร้อนถือเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและการค้นพบวัสดุใหม่นี้อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมผลการศึกษานี้ยังชี้ให้เห็นว่าคิวบิกโบรอนอาร์เซไนต์มีประสิทธิภาพสูงกว่าซิลิคอนทั้งในแง่ของการนำพาอิเล็กตรอนและหลุมอิเล็กตรอนซึ่งอย่างหลังนี้ถือเป็น1จุดอ่อนสำคัญของซิลิคอนและเป็นตัวจำกัดความเร็วของเซมิคอนดักเตอร์ชิปที่ใช้ซิลิคอนเป็นวัตถุดิบหลักนักวิจัยทั่วโลกต่างมุ่งมั่นพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่สามารถทำงานได้เร็วขึ้นทั้งโดยการแสวงหาวัตถุดิบใหม่สำหรับชิปรวมไปถึงการพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างควอนตัมคอมพิวติ้งและวัสดุอย่างคิวบิกโบรอนอาร์เซไนต์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จุดประกายความหวังสำหรับการผลิตชิปที่มีขนาดเล็กลงแต่ให้ศักยภาพในการประมวลผลที่เร็วขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตาม AAT ย้ำว่ายังต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรกว่าคิวบิกโบรอนอาร์เซไนต์จะถูกนำไปใช้งานนอกห้องปฏิบัติการได้โดยปัจจุบันยังมีการผลิตในปริมาณน้อยอีกทั้งนักวิจัยก็จำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อศึกษาคุณสมบัติของมันศาสตราจารย์เฉินระบุว่านักวิทยาศาสตร์ต้องใช้เวลาอีก10ปีกว่าจะคิดค้นกระบวนการทำซิลิคอนให้มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.9999999% เพื่อนำไปผลิตชิปและปัจจุบันซิลิคอนก็ยังถือเป็นกำลังหลักในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอยู่แต่หากงานวิจัยในอนาคตสามารถทลายอุปสรรคในด้านการผลิตได้คิวบิกโบรอนอาร์เซไนต์ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้ความหวังสำหรับการผลิตชิปประมวลผลเพื่อใช้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รุ่นต่อไปกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเคยมีโครงการที่เรียกว่า China Initiative ซึ่งเกิดขึ้นในยุคของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยมุ่งกวาดล้างพลเมืองหรือนักวิชาการจีนในอเมริกาที่ต้องสงสัยว่าขโมยข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าของสหรัฐไปใช้ให้กับปักกิ่งศาสตราจารย์เฉินซึ่งเกิดในจีนและได้รับสัญชาติอเมริกันเมื่อปี2000คือหนึ่งในนักวิชาการเชื้อสายจีนที่ตกเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้โดยเขาถูกจับเมื่อเดือนมกราคมปี2021ฐานปกปิดความสัมพันธ์กับสถาบันหลายแห่งของจีนขณะที่ประชาคมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันรวมถึง MIT เองได้ออกหนังสือประนามการจับกุมเฉินอย่างรุนแรงต่อมากระทรวงยุติธรรมภายใต้การบริหารของโจไบเดนได้เพิกถอนข้อครหาทั้งหมดต่อเฉินเมื่อต้นปีนี้หลังเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานสหรัฐออกมาชี้แจงว่าเฉินไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวและอีกเพียง1เดือนต่อมากระทรวงยุติธรรมก็ประกาศยุติโครงการ China Initiative โดยสิ้นเชิงล่าสุดวันที่20สิงหาคมเพจไทยไซบูนโพสต์ข้อความระบุว่าสีหัวกะทิย้ายสมองกลับมาตุภูมิ19สิงหาคม2565สมเกียรติโอสถสภาอดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขียนถึงกระแสนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำหน้าหัวกะทิหลั่งไหลกลับสู่มาตุภูมิบ้านเกิดเวลานี้1. มหาเศรษฐีหลี่ไคฟู่เป็นคนนำหน้าทิ้งกรีนการ์ดกลับสู่ประเทศจีนทำให้สหรัฐเสียหายถึง 130,000 ล้านเหรียญพร้อมทั้งประกาศว่าจะออกจากตลาดสหรัฐตลอดไปโดยบริษัทใหญ่ที่ทำการวิจัยถอนตัวจากหุบเขาซิลิคอนหรือซิลิคอนแวลลีย์ของสหรัฐนำเงินทุนของบริษัท 95% พร้อมทั้งเทคโนโลยีทั้งหมดกลับสู่ประเทศจีน
การกระทำเช่นนี้ยังเป็นการชักจูงแบบโดมิโนให้คนเชื้อชาติจีนชั้นนำทยอยกลับประเทศมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมทั้งนำเงินทุนกลับประเทศมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2. หยินจื้อหยวนเทพแห่งซิลิคอนแวลลีย์แม้ว่าทางสหรัฐจะเสนอเงินทองเงื่อนไขที่ดีเลิศเพียงใดก็มิอาจยับยั้งให้เขามีความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะกลับสู่ประเทศจีนได้เขาถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในคนเชื้อชาติจีนที่มีความสามารถอย่างยอดเยี่ยมคนหนึ่งเป็นคนจีนที่ทางสหรัฐไม่อยากให้จากไปอย่างยิ่งเขาไม่เพียงแค่นำนักวิทยาศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมทางด้านไมโครชิป30กว่าคนกลับไปด้วยเมื่อกลับถึงประเทศจีนแล้วเขายังเป็นผู้นำกลุ่มเอาชนะการผูกขาดทางเทคโนโลยีโดยสามารถสร้าง5นาโนเมตรอีชิ่งแมชชีนได้สำเร็จเปิดตำนานไมโครชิปขึ้นมาใหม่3เซินเชียงหยางทำงานด้าน Microsoft ผ่านมากว่า23ปีก็กลับมาสู่มาตุภูมิเขาเป็นคนจีนที่อยู่ในระดับสูงสุดของการทำงานด้านนี้ผู้นำทางด้าน AI Microsoft การกลับประเทศของเขาถึงกับทำให้ประเทศสหรัฐสั่นคลอนแม้แต่บิลเกรตยังรู้สึกเสียดายปัจจุบันเขาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยต้าชิงสร้างบุคลากรด้าน AI ให้กับประเทศจีน 4. เสี่ยเฉียวเกาศึกษาและทำงานที่ต่างประเทศ30กว่าปีสุดท้ายยอมสละทิ้งตำแหน่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งเขาเป็นคนจีนที่ใกล้รางวัลโนเบลคนหนึ่งเป็นบุคคลผู้นำระหว่างประเทศทางด้านชีววิทยาฟิสิกส์เคมีการวิจัยเขาเป็นคนจีนที่ใกล้รางวัลโนเบลคนหนึ่งเป็นบุคคลผู้นำระหว่างประเทศทางด้านชีววิทยาฟิสิกส์เคมีการวิจัยพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์สหรัฐใช้เงินรางวัลถึง40ล้านเหรียญก็ไม่สามารถรั้งเขาไว้ได้หลังกลับประเทศเขาก็เริ่มเสนอการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับวิจัยหลายรายการนำพานักเรียนสู่การวิจัยที่มหาวิทยาลัยปักกิ่งนักวิทยาศาสตร์จีนที่เก่งๆจำนวนมากทยอยกลับประเทศจีนอย่างไม่ขาดสายจะเป็นผลดีต่อประเทศเร็วขึ้น